สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพระเอื้อใจกล้านะครับ EP นี้นะครับจะเป็น EP ที่แซ่บพิเศษสำหรับเอื้อและเอ็มนะครับจะเป็น EP ที่เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศการฉลองมงคลสมรสของเราไม่ใช่นะครับเป็นการฉลองครบรอบ11ปีของเรานะครับเราจะไปเที่ยวไปฮันนีมูนหรอฮันนีมูนก็ใช้ไม่ได้จะไปเที่ยวแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าครบรอบ anniversary 11ปีนะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็บรรยากาศในการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นไงบ้างไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับก็นี่เลยกำลังจัดกระเป๋านะครับแล้วก็วันนี้นะครับนี่ก็ซื้อดอกไม้ให้เอ็มนะครับทุกคนแล้วมึงเป็นอะไรของมึงเอ็มตัวอ้วกดูดิเน่เพื่อลองพี่หนึ่งวันนะคุณเล่เราเห็นแล้วอุบาทเดี๋ยวเจอกูอันนี้คือลดความอ้วนแล้วนะ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 ตลกเชดูดิแล้วไปเดี๋ยวเขาไม่ตื่นเต้นมันไม่เจอรูปอ่ะไปอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บชุดกันนะครับวันนี้ครับนี่ไงอยู่นอกบ้านทำเป็นเก่งไม่กลัวเมียมานี่ก็ต้องแพ็คกระเป๋าจ้าสมมติวันที่เราไปสนามบินใช่ป่ะแล้วเขาให้เปิดถือว่ามีกระเป๋าแบบตีดๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดออกมาอันดับแรกกูเขินเลยหรือป่ะนี่แล้วดูสภาพดิกระเป๋าผู้ชายเอ็มมันมีมิจิอันนี้จะยังไงวะมันมีมิจิแล้วมันจะเก็บยังไงหมดอ่ะเอามิจิเมาส์ออกแล้วดูดินี่แต่ละอันดูดินี่นี่อันนี้เป็นของผู้หญิงแหม ดีเดี๋ยวรอดูเลยภาพที่ภูเก็ตจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเก็บไปอย่าบ่นนะจ๊ะนี่แหละพ่อบ้านใจกล้านี่แหละคือโฉมหน้าพ่อเอื้อใจกล้าที่พวกมึงเทอดทูนนักเทอดทูนหนาเนี่ยนี่แหละตอนนี้เรากำลังเดินทางไปสนามบินนะครับเป็นไรอ่ะอ่ะนะครับเราก็เอาของไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันครับทริปนี้ครับนะครับหลังจากที่ลงเครื่องมาแล้วนะครับตอนนี้ถึงโรงแรมของเราแล้วนะครับโรงแรมชื่อว่าอังสนาราคูน่านะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูกันว่าบรรยากาศข้างในโรงแรมเป็นยังไงกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาเอ็มพาทัวร์ห้องใช่ค่ะอันนี้คือโรงแรมอะไรบอกก่อนชื่อโรงแรมว่าอังสนาราคูน่านะคะอันนี้คือห้องเป็นเขาเรียกว่าไงห้องโถงใช่ไหมบัสเตอร์เบดรูมเลยห้องใหญ่หรือพูดถูกหรือพูดผิดเปล่าไม่รู้นะแต่เป็นห้องเป็นเหมือนบ้านอ่ะใช่บ้านนี้ก็เป็นอันนี้คืออะไรห้องน้ำค่ะทุกคนจะบอกว่าห้องดีมากแล้วราคาคือน่ารักราคาแบบน่ารักมากคือจับต้องได้แล้วก็อันนี้นะคะนี่ก็จะมีเครื่องอบขนมตรงขนมปังมีไมโครเวฟอันนี้คือตู้เย็นนะครับทุกคนนี่แล้วคือแบบไม่ได้โบ้โบ้เบ้อ่ะพูดเลยนี่แล้วก็มีตู้ชิวายด้วยค่ะตู้ชิวายนะครับเขาบอกว่าเครื่องครัวคือแบบเต็มเหนียวเลยแล้วก็มีพวกที่ทำกระฟงกาแฟนะครับเก่งมากคือนี่ต้องซักเสื้อผ้าด้วยจริงเหรอแล้วก็มีเครื่องอบมีอบอันนึงแล้วก็มีเครื่องซักอันนี้คืออะไรอันนี้คือไว้ทำกับกระเพราเราจงรันจานกูคงไม่อยากทำกับข้าวมังเออแต่เขาก็จัดไว้อันนี้ห้องนอนแรกก่อนห้องนอนแรกอันนี้ห้องนอนน้อยมี2ห้องนอนแบ่งเนี่ยเอาจริงแบ่งกันมา2ครอบครัวก็ได้อันนี้ห้องนอนน้อยอันนี้ห้องนอนกว้างมากอะค่ะเราไปดูอันนี้อันนี้คือห้องนอนใหญ่ห้องนอนเราเองน่ารักมากทางโรงแรมคือแบบเขารู้ว่าเราจะมาโอ้ยทางโรงแรมคือดีมากนะครับคือแบบเก็บรายละเอียดมาแฮปปี้แฮปปี้อนาวัยแฮปปี้แฮปปี้แอนนิวเวอร์ซิลี่นะครับขอบคุณมากนะคะแล้วก็อันนึงนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำใหญ่แล้วทุกอย่างคือเขาดูแบบวางโทนได้ดีมากแล้วก็ทุกอย่างดูแพงอันนี้ก็เห็นวันนี้สวยมากเป็นคนไม่ดีมึงสองใจนี่ไงเขาทำให้สองใจนะเราจะลงเล่นตอนไหนเนี่ยเอ็มเล่นแค่คนเดียวอ้าวแล้วกูอ่ะพอเอิ้มบอดนี้ไหนแล้วพี่อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่อันนี้คือเขาก็มีแบบมีการ์ดให้ด้วยเขียนว่า Happy Anniversary นะคะ Best Wish for you boss นะคะ On this moment นะคะ Occasion and enjoy this time with us ประมาณแบบว่าก็นั่นแหละครบรอบคือเขา enjoy ในที่พักดีมากจอยด้วยจอยที่พักดีมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกันบรรยากาศเปิดนี้ให้หน่อยเปิดนี้ให้หน่อยเปิดดูหน่อยบรรยากาศพอจากห้องนอนห้องนี้บางนี้ชอบอันนี้มากไอเลิฟดูนี่พอเปิดมานะปุ๊บนี่อันนี้คือดีมากทุกคนแล้ววิวดีมากนี่ต่อไปนั้นได้แบบว่ากระจุนกระเออนี่แล้วโปรมากชุดจ้านี่เอาจริงถ้าอยู่แค่แบบ2คนคือเหงาแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนแบบว่าทะเลสาบเป็นทะเลสาบที่โรงแรมของเขานะครับนู่นติดภูเขาด้วยนู
แล้วก็จากนี่ห่างจากไทยทะเลไม่ไกลนี่ก็เป็นเตียงนงเตียงนอนอันนี้ลงก่อนนี่ลงเอาลงปึ้งเอาไว้นอนเดี๋ยวนอนนอนทำตัวน่ารักน่ารักสิครับที่รักโอ้ยน่ารักมากเลยครับนางเงือกของผมอันนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นแบ่งเป็นชั้นๆนะครับห้องนี้ในราคาไม่เท่าไหร่เองถูกไหมหมื่นกว่าบาททุกคนเอาจริงๆราคาดีมากครั้งแรกที่เข้ามาเห็นห้องทุกคนราคาหมื่นกว่าบาทคือแบบโหว้าวมากเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างโรงแรมด้วยแล้วดูตรงนี้คือจัดปาตรงปาร์ตี้นั่งคุยกันแบบสบายมากอ่ะดีมากๆไปเดี๋ยวคืนนี้กิจกรรมของการครบรอบ anniversary ของเราจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมียผมจะแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดไหนบรรยากาศนะครับโรงแรมคือติดหาดเลยนะครับทุกคนสามารถเดินมาเลยก็ได้นะครับแล้วบรรยากาศดีมากดูดินี่สวยมากนะครับบรรยากาศตอนแบบพระอาทิตย์ตกดินนะครับซันเซ็ตเขาเรียกซันเซ็ตหรอจะเป็นเตโอเอ๋อออันนี้เมียของเราก็มีความสุขมากบรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับทุกคนท้องฟ้าปลอดโปร่งเอ็มระวังเป็นนางเงือกนะระวังระวังกายล่างนี่นะครับเดี๋ยวเราดูจากตัวนี้เสร็จนะครับบรรยากาศดีมากเราก็จะเข้าไปดินเนอร์กันต่อที่ในห้องอาหารนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพนักงานเอาน้ำมาเสิร์ฟนะครับเป็นแบบดริงก์หน่อยนะครับทุกคนเอฟก็ถ่ายรูปนะครับมากับแฟนนะครับแฟนที่คิดเองเองนะครับขอบคุณครับกินกับบรรยากาศแบบนี้โคตรดีเลยครับทุกคนเมื่อกี้บอกเอฟว่าจะยืมอันเนี้ยไปถ่ายรูปกันทะเลก่อนเป็นฟิลพอเดินไปอะไรนะแม่บอกว่าอุ้ยวันนี้ขายไม่ดีเลยค่อยๆเดินเมื่อกี้ฝรั่งวิ่งหนีวิ่งร้องไห้กันหมดเลยทำไมอ่ะกูตบปากซะกูบอกน้องตอนนี้ผมเริ่มไปซีแล้วนะปอยไปซีพึ่งซาพึ่งซาพึ่งซาเราต้องการอยู่ตามไหมเราเด็กขายยาอุ้ยอ้าวทำไมว่าน้องอีกแล้วคือเรื่องอะไรเห็นป่ะคือพี่ฝุ่นกับพี่แชร์เขาเป็นผัวเมียกันใช่ไหมหนูกับพี่อ้ําเป็นแบบเพื่อนสาวเปิดประตูห้องไปเป็นเตียงเดี่ยวน้องอุ้ยโอเคพี่อ้ํานอนได้เปิดประตูพี่ฝุ่นพี่แชร์กับพี่ฝุ่นนั่งคนละเตียงจริงๆควรให้อีฝุ่นกับไอ้แชร์มานอนเตียงเดียวไม่เอาหนูบอกเขาแล้วไอ้iPhone 13ก็ทำไมอ่ะอย่าซื้อดูดิโอ้ยอ่ะถ้าได้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใน Facebook ก็เป็นยังไงเดี๋ยวเจอเลย YouTube เดี๋ยวเจอกันใน Facebook ว่าอีปล่อยอย่าปล่อยรูปยังไงตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนของเรานะครับอีก1คู่นะครับตอนนี้พาเพื่อนมาฮันนีมูนนะครับแต่งงานกันแล้ว1ปียังไม่ได้ฮันนีมูนเลยเดี๋ยวพาเพื่อนมาฮันนีมูนยังไม่ได้แต่งแม่ต้องโสดแต่งแล้วอ้าวพี่อ้ําจะแต่งโลกอะไรๆดูดิดูดิอีปล่อยบอกว่ายังไม่แต่งต้องโสดยังไม่ได้แต่งพี่อ้ําก็เลยบอกว่าแต่งขอดูรูปหน่อยขอดูรูปหน่อยขอแต่งก่อนพี่ดอกแล้วโรงแรมลงทุนเอาภูเขาไว้ข้างหน้าเลยฝุ่นสวัสดีจ้าวันนี้มากับฝุ่นด้วยครับทุกคนเป็นไงบ้างเมื่อกี้นี้สนุกไหมสนุกมากพี่ฝุ่นแลกห้องน้ำไหมเตียงอันนี้เป็นเตียงหนูเป็นไม่พี่ชอบเตียงเดี่ยวมันเล็กไงเขาเขาว่าเตียงคู่มันจะเป็นเตียงเล็กเตียงเล็กไงถ้าพี่แชมป์มันจะอยู่พี่มันก็อยู่ใกล้ก็อยู่เตียงเล็กไงมันก็ได้สารสัมพันธ์ที่ใกล้เล็กตอนนี้นะครับเราก็มาดินเนอร์กันหมดงงมากมาดินเนอร์ต้องอยู่2คนแต่ตอนนี้มากันทั้งแก๊งเลยเดี๋ยวไปนอนด้วยนะคุณนะห้องใหญ่ใช่ป่ะไม่ได้ไปด้วยนะไปด้วยนะกินด้วยกันกินอ่ะมึงว่าอีปล่อยเหมือนอะไรตอนเนี้ยน้องหมอยาไปอย่างกูบอกว่าเหมือนคนอยู่โรงพยาบาลอ่ะเสื้ออยู่โรงพยาบาลมาตรงเนี้ยคืออาหารของเราทั้งหมดนะครับหมุนน้อยหมุนน้อยยำยำรวมเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรว่ากันนะครับทุกคนนี่เยอะมากมีอาหารหลายอย่างมากแต่เราเลือกที่จะเป็นอาหารไทยหมดเลยนะครับทุกคนอร่อยไหมครับฟุ้นเอ็มยังไม่ได้ทานข้าวเลยดูดิไดเอทค่ะไม่กินเลยเลยนะไม่กินจริงเหรอรู้ป่ะแหละร้องอ้วนแล้วมึงอะแล้วคำว่าหัวปิดแล้วปิดเลยปิดกล้องปิดแล้วนะตอนนี้มีการแสดงนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วไปรับมวยรับหักอันนี้เราก็จะมีบรรยากาศการไล่รำอย่างนี้นะครับให้แขกดูนะครับทุกคน
ฝุ่นไปหนึ่งแม่แล้วจริงไหมว่าอันนี้เขาเป็นคนที่รำจริงนางรำนางรำจริงๆดูมือแล้วอันนี้จะเป็นปางกับปามปลายาประหยัดมาแล้วอุ้ยเอาแล้วก็ลองถ่ายก็ตีถูกเบาไม่ตอบไปถูกตื่นได้แล้วตื่นได้แล้ววันนี้จะไปดำน้ำกันไงเร็วตื่นแล้วครับอ้าวปลุกพอดีเลยเห็นไหมหลังจากที่เมื่อวานนะครับตัดภาพมาจากตอนกินดินเนอร์เมื่อคืนใช่แล้วก็อาจจะพังนิดหน่อยนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดำน้ำกันนะครับไม่ได้ไปดำน้ำเหมือนเอิร์ฟอารมณ์ไปดำน้ำด้วยแล้วก็ไปตามเกาะด้วยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ชุดของเมียของเรานะครับแอดหกไปเลยสิครับนี่ตลกชิเล่ตายขยี้นิดนึงครับขออนุญาตแนะนำตัวชื่อเอมี่นะคะวันนี้ขออนุญาตดูแลทุกท่านนะคะอยากได้อะไรเรียกได้เลยนะครับยกมือบอกก็ได้วันนี้เราไม่ได้มาแค่คนเดียวเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทีมงานเลยละกันอันนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในทีมงานที่คอยดูแลพวกเรานะคะคุณวิลาค่ะคุณมิลาเนี่ยมีร้านขนมจีนชื่อขนมจีนสะพานหินเป็นขนมจีนที่ดีที่สุดในภูเก็ตอ่าอยากทานขนมจีนต้องไปที่ขนมจีนสะพานหินค่ะขายดีแน่เลยเจ้าของลงเรือมาแล้วปีเงินด้วยปีเงินเขาบอกว่าวันนี้ต่างชาติเยอะนะครับทุกคนตอนนี้นี่บรรยากาศในนี้โอ้มืดหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้มืดหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูลิงกันพาไปดูลิงตอนนี้นะครับทุกคนกำลังปลื้มปิ่มกับบรรยากาศตอนนี้นะครับทุกคนปื้มปริมากเพราะถ่ายรูปไม่หยุดเลยดูจากกล้องดิว่ายน้ำมาเสร็จปื้มเดินเข้ามาเจอทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเลือกใครครับระหว่างชุดขาวกับชุดแดงครับให้เลือกกันเลยนะครับโอ้ทุกคนดูปลานี่ปลาเต็มเลยปลาต่อไข่เฮ้ยมันรูมแชมป์มากไข่หอมหอมไหมคุณปลากินหมูหอมไหมปลากินหมูโอ้ยปลาเต็มเลยครับทุกคนตอนนี้ใสสะอาดมากเลยครับกันนะครับทุกคนอันนี้ร้านขนมจีนจากไหนเนี่ยขนมจีนสะพานหินขนมจีนสะพานหินนะครับทุกคนเขาบอกว่าเป็นของเด็ดนี่ที่จังหวัดภูเก็ตเลยใช่ไหมครับใครมาภูเก็ตต้องไปทานที่ขนมจีนสะพานหินนะครับแล้วเรามาชิมกันจัดพิเศษมาให้น้องเอื้อน้องเอ็มจัดเต็มนะครับทุกคนนะครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กำลังจะมาต่ออีกเกาะนึงนะครับเพื่อจะมาดำน้ำทุกคนก็กำลังจะแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่เปลี่ยนเครื่องแต่งกายใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันนะครับเรากำลังจะเข้าไปในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวจีนให้ขนานนามความสวยงามว่าสระแห่งสวรรค์อ่าเข้าไปปุ๊บนะเราจะเห็นแบบภูเขาหินปูนล้อมรอบน้ำสีสวยใสๆทุกคนเดี๋ยวรอดูข้างในกันนะครับบรรยากาศสวยๆอันนี้ก็สวยมากๆเช่นกันนะครับเล็บคือใครหรือเปล่าเล็บคือใครใหม่ดาวิแต่งออกมาเหมือนอะไรหรือเปล่าเล็กดาวิกาเลยครับดีเลยสวยดีอันนี้เรามาช่วงการถ่ายรูปนะครับทุกคนเขามาหาพยูนเพื่อความสวยโอ้โหโอ้ยอันนี้ดีรู้ไหมใครฆ่าอะไรอย่างเฮ้ย
มีคู่หนึ่งที่เขากำลังจะฉลอง anniversary เดินตามจำ happy anniversary กันแต่งงานไปตรงนี้อ้าวเราจะบอกคุณว่าเราจะบอกคุณว่าในประวัติศาสตร์ของเกาะพีพียังไม่เคยมีใครได้อะไรแบบนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสองคนคือขอบคุณคนแรกนะคะที่ดิฉันบอกว่าไม่เคยเพราะดิฉันไม่เห็นน้องแอมลงยังไงก็ได้นะลูกหนูอย่าไปเตะตรงนั้นนะได้ค่ะได้ค่ะอุ้ยขอบคุณเย้มาทำงานใจเพื่อคุณแอมคุณเอื้อขอบคุณเอื้อขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเย้บ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะ See you tomorrow ไปเลยนี่ไปเลยเย้นี่นะครับเลิฟอนามันจัดให้นะครับทุกคนอ่ะอ่ะอ่ะแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับขอบคุณนะคะต้องขอบคุณทางเลิฟอนามันจ้าขอบคุณทางเลิฟอนามันมากเลยนะคะจะถ่ายรูปคู่คนนี้ตลอดไปเฮ้ยแอนนิเวอร์ซารี11ปีเซอร์ไพรส์ประมาณ89ครั้งขอแต่งงานตรงนี้เลยไปล่ะบรรยากาศลงไปดูเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำกันต่อนะครับทุกคนสวยขึ้นปะเนี่ยเออสวยเซ็กซี่มาดีมากนี่นะครับตอนนี้เราก็กำลังจะดำน้ำนะครับน้ำมันลึกมากไหมครับตรงนี้ลึกไม่มากครับลึกไม่มากตรงนี้ลึกไม่มาก40เมตรโอเคจบ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 ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้เราจะใส่ตีนกบตีนกบนะครับทุกคนพร้อมแล้วนะครับทุกคนจากที่เราได้ไปดับน้ำกันมาเมื่อวานนะครับภาพอาจจะตัดไปหน่อยนะครับทุกคนแต่ว่าสนุกมากแล้วก็เอนจอยมากแล้วก็คือแบบใครที่อยากจะมาทริปภูเก็ตหรือมาเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้อยากให้คนที่มีไกด์ดีๆไกด์ที่เอนจอยแล้วคนที่แบบน่ารักน่ารักแบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็ราคาที่น่ารักมากๆด้วยนะครับใครที่อยากมาจริงๆแนะนำเลยแนะนำที่เลิฟอันดามันนะครับทุกคนมีหลายแพ็กเกจเลยลองเข้ามาแล้วถามในเพจนี้ดูนะครับทุกคนคือมั่นใจได้มีแต่คนรีวิวจุกนะครับแล้วก็เซเลบริตี้โดลงละลามาเยอะมากนะครับเขาดูแลเยอะมากก็ลองมานะครับราคาเป็นกันเองมากๆนะครับใครสนใจก็ลองไปสอบถามได้ที่เลิฟอันดามันนะครับหลังจากที่เราได้ดำน้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพกันในวันนี้นะครับเราจะมีการกินข้าวเช้าด้วยกันแบบฟูดติ้งนะครับเบรกฟาสต์แบบฟูดติ้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้รอทางโรงแรมเขามาส่งอาหารนะครับทุกคนแต่ตอนนี้เมียของเรากำลังนอนหลับในห้องนอนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเวลาฟูดติ้งมาครับผมตอนนี้เบรกฟาสต์ก็มาส่งถึงหน้าห้องเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเบรกฟาสต์ของเราไปลงฟูดติ้งตรงนู้นนะครับเพื่อถ่ายรูปกันนะครับเช้านี้นี่นี่นะครับคือบรรยากาศน้องๆนะครับมาถ่ายรูปกันเอฟนะครับอันนี้น้องปอยอันนี้น้องอ้ํานะครับใครสนใจก็ไปดูใน IG น้องได้เลยนะครับครับอันนี้คือพี่ฝุ่นรอเตรียมแบบบิกินี่นะครับบิกินี่เอ้ยเดี๋ยวรอชมรูปสวยๆจาก IG ทุกคนได้เลยนะครับทุกคนครับแอบไปเอ้ยดูนี่อยู่นี่เร็วๆอันนี้คือพี่ฝุ่นนะครับทุกคนทุกคนช่วยด้วยครับเป็นไรอ่ะครั้งแตกไหนอุ๊ยเล็บยุบก็แหละอุ๊ยลุบอุ๊ยต้องเย็บจริงเหรอแต่จริงลุบไม่ลุบแต่มันจะทำได้กันดูท่าของพาดิเย็บไหมคะเห็นไหมไม่ต้องเย็บใช่ไหมคะเย็บอย่างนี้ต้องเย็บอย่างนี้ต้องเย็บเลยครับเป็นไงบ้างครับดินตลับนะครับผ้าพันใช้ได้ไหมประกันใช่ต้องเดี๋ยวเข้าไปเข็มแอดวานก่อนมีเขาเย็บสดอุ้ยเล่นเจ๊ซะชอบสดเหรอ
ต้องขอบคุณทางนี้ที่จัดการให้เราด้วยนะคะแล้วไม่ใช่คุณหมอนะที่เย็บให้ก็คือพนักงานของที่นี่ตอนนี้เราก็ถึงสนามบินกันแล้วนะครับเรากำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะครับทุกคนจบสิ้นทริปนี้นะครับทุกคนเป็นไงบ้างสนุกไหมแชมป์สนุกอยู่นะครับขอบคุณนะครับเพราะเพื่อนรักเลยเนี่ยผมจะได้มาพูดมานี่ขอบคุณเพื่อนกูต้องกล่าวขอบพระคุณมากใบบุญของกูแท้ๆที่ได้แชมป์เป็นเพื่อนรักของมึงกูเลยได้อาศัยใบบุญมาด้วยทริปนี้นะครับจริงๆเป็นที่ฮันนีมูนของเอื้อนะครับแต่ว่าไม่ได้เลยเพราะเรา2วันเลยเลือกที่จะให้แชมป์มาด้วยอันนี้ก็มาอีกงงไปหมดอันนี้ก็เอฟก็มาทำไมนะครับทุกคนมาเป็นตากล้องให้ละกันแต่ไม่ได้ไอ้ไม่เหมือนรู้กูเลยไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปสุขกันที่บ้านนะครับสนุกที่สุดจบตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันต่อไปครับผมตอนนี้เราถึงบ้านกันแล้วนะครับเราก็มาตรวจโควิดกันด้วยนะครับทุกคนเราเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับระวังอันนี้ของใครจ๊ะของเอมนี่ของคุณเอมครับอันนี้ของเอื้อครับตอนนี้เราปลอดภัยกันทั้ง2คนนะครับไหนเอฟได้ท่านแล้วถ้าเอฟแวะขึ้นมาทำไงวะรอดทุกซีซั่นอยู่แล้วไม่เคยพลาดเราต้องรอดพวกเราต้องรอดนั่นแล้วถ้าแวะรอดกันหมดทุกคนสบายใจได้นะครับทริปนี้นะครับทริปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทริปครบรอบ11ปีของเรานะครับเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกว่าไม่เป็นไรก็จะบอกว่าขอบคุณนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตั้งนานเนาะแล้วก็อยากให้อยู่กันแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆปีแล้วก็ขอให้เอ็มมีความสุขเยอะๆแต่เอื้อมามาหยุดบ่นสักทีนึงนะครับลองพูดอะไรบ้างทริปเนี้ยพูดอะไรหน่อยมันก็เหมือนแค่ไปเที่ยวกันมาไม่ได้แบบเหมือนไปฉลองอะไรมันก็เหมือนทำให้เรามีความสุขเราไปเที่ยวกันแล้วก็ทำทุกอย่างให้มีความสุขเราไม่ได้ไปเที่ยวกันเพื่อจะมาบอกรักกันเราก็แค่ไปเที่ยวกันเราไปเที่ยวให้มีความสุขไปเที่ยวกันไปเที่ยวให้มีความสุขให้มีช่วงเวลามีความสุขกันแล้วก็จริงๆอ่ะเราเหมือนเราไปเที่ยวกันอ่ะเราก็เคยไปสองคนแต่ตอนเนี้ยเหมือนเราก็อยากให้คนรอบข้างของเราอ่ะมีความสุขไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คนที่ไปด้วยก็คือเป็นน้องๆเราด้วยนี่แหละนะครับที่ช่วยเหลือกันมาแล้วก็เราคิดว่าเราจะมีความสุขได้คนรอบข้างเราก็ต้องมีความสุขด้วยนะครับแล้วก็พาทุกคนไปมีความสุขด้วยกันนะครับในวันครบรอบของเราทริปนี้นะครับต้องขอบคุณเนาะคือเขาไม่ได้จ้างอ่ะพูดตรงแต่เราใจนึงเราก็อยากช่วยเขาอะไรเงี้ยแบบอันดับแรกก่อนต้องขอบคุณโรงแรมด้วยขอบคุณโรงแรมอังสนาลากูน่าใครที่ลองอยากสนใจเดี๋ยวก็ขึ้นเพจให้ตรงนี้เลยนะครับลองทักไปหาดูห้องของเราเนี่ยคือคุ้มมากเอาจริงราคาดีกว่าแบบทะเลใกล้ๆอีกอ่ะเข้าใจป่ะราคาดีมากแล้วก็บรรยากาศดีมากการต้อนรับดีมากๆนะครับใครที่อยากไปแบบเหมือนเราห้องเราอ่ะลองทักไปถามเขาได้ว่าอยากได้ห้องแบบพี่เอ็มพี่เอื้อที่เขามากันนะคะอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างห้องธรรมดาก็คือเวอร์มากแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเลิฟอันดามันมากๆจะบอกว่าคนไปเยอะมากของเลิฟแล้วมันเราตอนแรกเราก็คิดว่าน่าจะเป็นแค่รีวิวแหละแต่แบบเธอเหมือนไปเที่ยวกับบ้านเหมือนเขาพาเราไปเที่ยวเป็นบ้านเราจริงสิ่งสำคัญที่เวลาเราไปเที่ยวอ่ะเราอยากได้ไกด์หรืออยากได้คนที่คอยบอกเราเนาะคอยแบบไปนู่นสิทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยอันนี้เขาดูแลแบบโคตรดูแลแบบดีมากทุกคนใครอยากไปเที่ยวอ่ะลองติดต่อเขาดูตอนนี้เนาะเขามีโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละลงไปเที่ยวภูเก็ตกันเยอะๆนะคะหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าไม่มีใครช่วยเราก็ช่วยกันเองแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณหลายๆคนละกันที่ชื่นชอบเอ็มกับเอื้อนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจในทุกๆอย่างเลยก็ขอบคุณมากว่าเราครบรอบ11ปี11ปีมีจริงค่ะ นะครับก็รักษาความรักกันไว้นานๆนะครับทุกคนไม่จำเป็นต้องจะเลิกกันไม่เลิกกันแต่ณเวลานี้นะครับเรามีเวลาเรามีเวลารักกันเรามีเวลาทำอะไรให้กันก็ทำกันบ่อยๆแล้วก็รักษาไว้ให้ดีๆนะครับทุกคนมีอะไรก็หนักเอาเบาสู้หนักนิดเบาหน่อยนะครับก็อภัยให้กันนะครับทุกคน ก็ใครสนเอาแต่เกาหลังให้เล่นก่อนก็เกาหลังกันอย่างนี้มา11ปีแล้ววะคิดดูไปแล้วครับวันนี้นะครับใครที่ดูจนจบนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยก็ฝากให้รักเราเยอะๆโอ้ยไปแล้วครับบ๊ายบายแค่นี้แหละผมเจ้าหลังก่อน